การเดินชมสวนตอนกลางคืนโดยใช้ความสว่างจากไฟฉายจิ๋วตัวนี้นะครับเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยมาแกะกล่องเจ้าตัว Oride i3 EOS สีส้มกันนะครับนี้เรามาดูคุณสมบัติของเจ้าตัว Oride i3 EOS สีส้มตัวนี้กันนะครับเริ่มต้นกันที่ความสว่างนะครับความสว่างของเขาอยู่ที่90ลูเมนนะครับแล้วก็มีความสว่างระดับเดียวนะครับโดยจะใช้พลังงานนะครับจากแบตเตอรี่ขนาด 3A นะครับถ้าเป็นแบบอัลคาไลน์นะครับจะทำรันไทม์ได้ที่45นาทีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนิกเกิลที่สามารถชาร์จไฟได้นะครับก็จะรันไทม์ได้ถึง70นาทีเลยนะครับผมส่วนความเข้มแสงของเขานะครับเขาทำได้ที่500 CD นะครับระยะส่องไกลทำได้ที่44เมตรนะครับซึ่งถือว่าเกินตัวมากสำหรับไฟฉายตัวขนาดเท่านี้นะครับน้ำหนักของเจ้าตัว i3e นะครับเขาจะหนักอยู่ที่ 19.4 กรัมครับซึ่งขนาดของเขาเล็กมากแล้วก็เบามากด้วยนะครับส่วนความยาวของไฟฉายนะครับเราวัดดูแล้วก็ยาวอยู่ที่ประมาณ6เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ 1.4 เซนติเมตรนะครับในเรื่องของการกันน้ำครับเขามาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำ IPX8 นะครับก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับแม้จะเทน้ำหรือว่าจุ่มน้ำลงไปนะครับเขาก็ยังเปิดใช้งานได้แบบสบายๆลงทาง Oride Thailand นะครับได้จัดกิจกรรมโปรโมชั่นขึ้นในช่วงคริสต์มาสนะครับระหว่างวันที่13ธันวาคมนะครับเวลา 20.00 นไปจนถึงวันที่18ธันวาคมนะครับเวลา 10.00 นโดยจะมีส่วนลดสูงสุดในโปรโมชั่นนี้ถึง 50% กันเลยทีเดียวนะครับและพิเศษสำหรับสมาชิกท่านไหนนะครับที่ล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็จะได้รับเจ้าตัว i3 EOS ที่เรารีวิวกันนี้นะครับโดยจะมีเงื่อนไขว่าถ้าสมาชิกท่านไหนนะครับที่ซื้อสินค้าไม่ถึงขั้นต่ำก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดส่งนะครับสำหรับไฟฉายรุ่นอื่นๆนะครับก็มีลดนะครับสำหรับสมาชิกท่านไหนหรือผู้ชมท่านไหนที่อยากจะได้ก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปที่พี่วัชจะลงไว้ให้นะครับคราวนี้ก็มืดสนิทกันแล้วนะครับทุกคนสำหรับโลเคชั่นที่เราจะมาทดสอบเจ้าตัวOride i3 EOS นะครับก็คือโหมดทดสอบแสงซึ่งเขามีความสว่างเดียวก็คือ90ลูเมนนะฮะเราก็เลือกโลเคชั่นบริเวณสวนยางที่มีความมืดสนิทนะครับไฟที่เห็นที่ส่องหน้าเพื่อตอนนี้ก็คือไฟหัวกล้องนะครับเพื่อที่จะส่องให้เราเห็นตัวรายละเอียดของเจ้าตัวไฟฉายแล้วก็เห็นหน้าเพื่อตอนพูดนะครับแต่ว่าพอเรามองไปข้างหลังโทนนะครับจะเห็นว่าไฟจากหัวกล้องเนี่ยส่องไม่ถึงนะซึ่งมันก็จะเป็นมืดสนิทนะครับเรียกได้ว่ามืดสนิทเลยนะฮะเพราะฉะนั้น
เราจะทดสอบเจ้าตัวนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนกับความสว่าง90ลูเมนของไฟฉายตัวเท่านี้นะฮะตัวเท่านี้ตัวจิ๋วนิดเดียวโอเคครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะทดสอบแสงเลยครั้งแรกเราจะทดสอบถือเดินในที่มืดสนิทนะ90ลูเมนครับมีโหมดเดียวไม่ต้องเลือกอะไรมากมายโอเคครับนี่คือความสว่าง90ลูเมนของเขานะนี่คือโหมดถือเดินนะครับก็ความสว่างก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนั่นแหละครับเพราะว่าพี่อดยังไม่เห็นเดี๋ยวค่อยตอนตัดคลิปค่อยกลับไปดูนะครับและคราวนี้เราก็จะอยู่หลังกล้องแล้วก็ส่องไปให้ว่าความสว่างเขาจะขนาดไหนนะโอเคพี่อดเปลี่ยนตำแหน่งก่อนเอาละครับตอนนี้ก็ส่องพี่อดอยู่หลังกล้องแล้วนะแล้วก็ส่องแสงเราจะนี่คือความสว่าง90ลูเมนนะครับส่องไปรอบๆแสงของเขาสามารถส่องไปได้ถึง44เมตรนะฮะนี่คือความสว่างระดับ90ลูเมนนะเดี๋ยวเราหาตัวมาเปรียบเทียบหน่อยละกันนะฮะจะได้เห็นว่าส่องแสงที่เขาส่องมาในระดับ90ลูเมนนี้ได้ประมาณนี้นะถ้ามีความสว่างที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกลักษณะข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวพี่โอ๊ตหาตัวเทียบก่อนอ่ะคราวนี้พี่โอ๊ตจะลองใช้เจ้าตัว Olight Warrior X3 นะครับในโหมดความสว่าง300ลูเมนนะครับเป็นความสว่างเลเวลต่ำนะครับเขามี2เลเวลก็คือ2500ลูเมนแล้วก็300ลูเมนนะครับเราจะใช้300ลูเมนเพื่อให้ดูว่ามันแตกต่างกับเจ้าตัว i3 EOS ยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัว i3 EOS อีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ครับนี่คือความสว่างจากเจ้าตัวจิ๋วของเราที่90ลูเมนนะส่องไปก็จะเห็นเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวเอาไฟฉายระดับ300ลูเมนนะระดับแสง300ลูเมนส่องให้ดูนะครับนี่300ลูเมนก็จะประมาณนี้นะครับจากตัว Olight Warrior X3 นะฮะก็จะเปรียบเทียบกันอ่ะเปิดคู่กันเลยนะฮะซ้ายมือ300นะครับขวามือ90ก็จะเห็นความแตกต่างนะฮะส่วนที่ไกลๆนู่นก็น่าจะเกิน44เมตรซึ่งเจ้าตัว i3 EOS ไม่น่าจะไปถึงนะอ่ะไหนๆเราเอามาเทียบเอามาให้ดูแล้วก็ลองที่2500ลูเมนนะฮะนี่2500ลูเมนก็จะประมาณนี้นะในตอนที่เราเดินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเราส่องด้านข้างนะฮะก็เป็น Olight Warrior X3 นะครับซึ่งก็ค่อนข้างสว่างทีเดียวนะแต่ว่าขนาดของเขาก็แตกต่างจากตัว i3 EOS เช่นกันนะครับคราวนี้กลับมาที่เพจของเราเหมือนเดิม90ลูเมนก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ให้เทียบดูเป็นข้อมูลนะครับยังไง90ลูเมนสู้300แล้วก็2500ลูเมนไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเทียบให้ดูว่าถ้ามันสว่างกว่านี้นะครับไฟฉายที่มันสว่างกว่านี้มันจะแสงจะเป็นยังไงโอเคครับ